สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิต16ข้อ4ข้อ5นะครับผมได้ให้หัวข้อว่าคนชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าในข้อที่4ข้อที่5ของสุภาษิตบทที่16ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงกระทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้แต่คนชั่วก็เพื่อวันลำเค็ญทุกคนผู้จองหองเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าจงแน่ใจเถิดเขาจะพ้นโทษก็หาไม่ได้จากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ได้รักคนจองหองนะครับพระเจ้ารักคนผิดคนบาปทุกคนแต่กำลังหมายถึงคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อทำผิดแล้วเขาไม่ยอมที่จะกลับใจลักษณะความผิดของเขาคือเขาไม่ยอมที่จะมีการยอมถ่อมใจลงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่สามารถจะช่วยเขาได้และพระคัมภีร์ถึงบอกว่าที่พระเจ้าคนชั่วร้ายเหล่านี้ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นประการที่หนึ่งครับชีวิตและผลของเขาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังชีวิตของเขาเป็นยังไงครับไม่ยอมถ่อมใจเมื่อทำผิดคำว่าชั่วร้ายเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าราชานะครับซึ่งหมายถึงประพฤติผิดศีลธรรมคนจองหองเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่ากาบาซึ่งแปลว่าอวดดีในฉบับ2011ใช้คำว่าใจผยองใน King James Version ไทยใช้คำว่าเย่อหยิ่งนะครับไทยคาทอลิกใช้คำว่าหยิ่งยโสดังนั้นเองคนที่เป็นคนชั่วร้ายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็หมายถึงคนที่มีลักษณะชีวิตที่มีผลงานเลวทรามและมีชีวิตที่คิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นแม้แต่สำคัญกว่าพระผู้สร้างเขาจะบอกกับตัวเองว่าวิถีของฉันดีที่สุดไม่ต้องพึ่งพระเจ้าไม่ต้องฟังใครผลที่ตามมาคือนอกจากเขาจะดูหมิ่นพระเจ้าก็จะดูหมิ่นคนอื่นที่อยู่รอบข้างด้วยพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระเจ้าเกลียดชังสิ่งที่เขาทำและในตอนนี้เราจะสังเกตว่าพฤติกรรมของหลายคนในโลกนี้รวมทั้งคริสเตียนหลายคนนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียดน่าชังในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับโกงคนอื่นกลั่นแกล้งคนทำร้ายคนด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำกินสินบนแล้วจะมีการทำผิดมากมายหลายประการที่เราเห็นว่าเป็นลักษณะนิสัยของคนที่พระเจ้าเกลียดชังประการที่สองนะครับเกี่ยวกับความคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ยังทรงยุติธรรมเสมอครับในท่ามกลางความเลวร้ายของเขาพระองค์ยังยุติธรรมข้อ4ข้อ5บอกว่าคนชั่วร้ายจะต้องเจอวันลำเค็ญข้อ5เขาจะพ้นโทษก็หาไม่ได้พระคัมภีร์กำลังบอกว่าในโลกนี้คนที่เป็นคนชั่วร้ายเป็นคนที่จองหองไม่ยอมฟังคำตักเตือนโลกนี้เองนั้นเขาจะต้องรับโทษครับและในโลกหน้าเขาก็ต้องรับโทษและโลกนี้เรารับโทษก็หนักแล้วนะครับแต่โลกหน้าจะหนักกว่ามากมายพระคัมภีร์บอกว่าจงแน่ใจเถิดเขาจะพ้นโทษก็หาไม่ได้ในพระคัมภีร์ฉบับไทย King James ใช้คำว่าถึงแม้ประสานมือกันก็ช่วยให้พ้นโทษไม่ได้ต่อให้มีคนช่วยเหลือก็ช่วยให้เขาพ้นโทษไม่ได้ครับนอกจากจะยอมกลับใจสารภาพความผิดบาปของเขาต่อพระเจ้าในพระคัมภีร์ในคาราเทบทข้อ7บอกว่าอย่าหลงเลยจะหลอกพระเจ้าไม่ได้คนใดทำอะไรลงก็ต้องเก็บเกี่ยวอย่างนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายหยิ่งยโสเย่อหยิ่งยโสอวดดีเราก็ต้องรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างสุดท้ายให้ฟังก็คือเรื่องของเนบูคัดเนสซาร์กับเบลชัตซาร์เนบูคัดเนสซาร์เป็นกษัตริย์ที่เย่อหยิ่งนะครับแต่เมื่อพระองค์ทรงถูกทำให้ถ่อมใจลงเนื่องจากจะต้องกลายเป็นสัตว์อยู่7ปีพระองค์ทรงถ่อมพระทัยและพระเจ้าทรงยกพระองค์กลับคืนมาสู่สภาพของการเป็นกษัตริย์เพราะคนที่เย่อหยิ่งแต่กลับใจพระองค์ก็ยกเขาขึ้นแต่เบลชัตซาร์ก็เป็นกษัตริย์บาบิโลนเหมือนกันเขาไม่ได้ถ่อมใจครับความเย่อหยิ่งของเขาไม่ใช่เพียงแต่เย่อหยิ่งเท่านั้นนะครับยังเอาสิ่งของในพระวิหารของพระเจ้าที่กวาดมาเป็นเฉลยที่กวาดมาจากเยรูซาเล็มเอามาใส่เหล้ากินครับและพระเจ้าทรงจัดการกับเขาอาณาจักรเขาล่มสลายเห็นไหมครับว่าคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าคนหยิ่งยโสมีทั้งสองประเภทนะครับคนที่ยอมกลับใจและคนไม่ยอมกลับใจคนไม่ยอมกลับใจพระเจ้าเกลียดชังและพระเจ้ายุติธรรมเสมอขอพระเจ้าอวยพรครับ